need someone in my life to give it structure, to handle all the selfish ways I'd spend my time without her. But I love you though. ต้อนรับเข้าสู่ช่องของลูกหมีกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะลูกหมีก็จะมาพูดถึง Favorite of the Month นั่นเองนะคะก็คือจะเป็นของที่ลูกหมีเนี่ยชอบใช้นะคะในช่วงต้นปีที่ผ่านมานะคะซึ่งตอนนี้ก็คือใกล้จะสิ้นเดือนกุมภาแล้วเนาะก็คือจะเป็นของที่ลูกหมีเนี่ยชอบใช้มาในช่วงมกราคมนะคะทุกคนซึ่งคลิป Favorite of the Month เนี่ยลูกหมีก็ไม่แน่ใจว่าแบบว่าจะมีทุกเดือนมั้ยนะคะเพราะว่าอาจจะแบบไม่ได้เปลี่ยนของที่ใช้บ่อยอะไรขนาดนั้นนะคะยิ่งสกินแคร์เนี่ยก็คือถ้าลูกหมีใช้ตัวไหนดีอะไรเงี้ยบางทีก็จะใช้นานๆอ่ะอาจจะแบบไม่ได้เปลี่ยนทุกเดือนส่วนเมคอัพเนี่ยอาจจะมีเปลี่ยนบ่อยมากกว่านะคะเช่นพวกลิปสติกบัตออนอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวขอดูก่อนเนาะว่าจะแบบทำทุกๆเดือนหรือว่าอาจจะแบบมี 2-3 เดือนทีเพราะบางทีถ้าเกิดมันมีแค่ 2-3 ชิ้นยังไงทุกคนมันก็น้อยไปปะน้อยไปเนาะจะเอามาพูดมันก็น้อยจังเลยอ่ะก็อาจจะแบบรวมๆมาเยอะๆหน่อยค่ะแล้วก็เอามาอัปเดตให้เพื่อนๆกันอีกทีแต่ว่าสำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างนะคะไปดูกันเลยโอเคค่ะทุกคนงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกที่ลูกมีอยากจะแนะนำเลยละกันนะคะตัวนี้เนี่ยคือชอบแล้วก็แบบเพิ่งมีโอกาสได้มาใช้เมื่อไม่นานมานี้นะคะก็คือนี่เลยค่ะนี่นะคะก็คือ Rose Deep Hydration Facial Toner นะทุกคนหรือว่าเป็นโทนเนอร์น้ำกุหลาบที่ทุกคนรู้จักในแบรนด์ของ Face Count นั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมีส่วนผสมของผลกุหลาบน้ำมันกุหลาบนะคะแล้วก็น้ำกุหลาบนั่นเองซึ่งมันมีกลิ่นที่หอมกุหลาบมากๆทุกคนเวลาใช้อ่ะและส่วนตัวลูกมีนะคะคือเวลาใช้แล้วรู้สึกว่ามันให้ความชุ่มชื่นกับผิวได้ดีมากๆเลยทุกคนแล้วก็ทำความสะอาดผิวหน้าได้ดีนะคะตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยกระชับรูขุมขนด้วยนะทุกคนทางแบรนด์เขาได้เคลมว่ามันสามารถให้ความชุ่มชื่นกับผิวได้ถึง6ชั่วโมงเลยนะคะซึ่งตอนที่ลูกหมีเช็ดอ่ะจะรู้สึกว่ามันจะมีความรู้สึกเย็นๆที่หน้านิดนึงนะทุกคนแต่มันไม่ได้แสบไม่ได้คันอะไรที่หน้านะคะขนาดทุกคนมันก็คือมันไม่มีแอลกอฮอล์ด้วยสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายก็คือสบายใจได้แบรนด์เขาได้บอกว่ามันเหมาะสำหรับคนที่ผิวคันน้ำคนที่มีรูขุมขนที่กว้างนะคะแล้วก็คนที่ผิวมันสำหรับใครที่แบบว่าต้องการเติมความชุ่มชื่นให้กับใบหน้านะคะหรือว่าคนที่มีรูขุมขนกว้างลูกหมีแนะนำว่าให้ลองไปซื้อใช้กันดูนะคะต่อมานะคะก็คือนี่เลยค่ะนี่ก็คือมามอนไวทัลวิตามินเอเซนนะทุกคนก็คืออย่างที่คลิปก่อนหน้านี้ที่ลูกหมีเคยบอกไปใช่ไหมว่าลูกหมีชอบใช้เจ้าตัวนี้ในช่วงนี้นะคะตัวนี้เนี่ยก็คือมันจะสกัดมาจากดอกส้มนะทุกคนแล้วก็อุดมไปด้วยวิตามินทั้งหมดอีก6ชนิดจะมีวิตามินซีวิตามินอีวิตามินเอฟนะคะ B3 B5 แล้วก็วิตามินพีตัวนี้นะคะมันก็จะช่วยเรื่องของการกระตุ้นพวกคอลลาเจนนะคะทำให้ผิวเราเนี่ยขาวกระจ่างใสแล้วก็ให้ความชุ่มชื่นกับผิวด้วยนะส่วนตัวแล้วลูกหมีก็คือทาทั้งเช้าทั้งเย็นได้เลยนะคะเพราะว่าเนื้อเซรั่มเขาเนี่ยไม่เหนียวเนื้อหนะเลยตอนเช้าเนี่ยสามารถทาแล้วก็แต่งหน้าต่อได้นะคะส่วนกลางคืนเนี่ยก็ทาแล้วก็นอนเนาะตื่นเช้ามามันก็จะรู้สึกว่าหน้าเราดูแบบว่ามันดูชุ่มชื่นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็แนะนำนะคะในช่วงนี้ก็คือชอบใช้แล้วก็ข้างในเนี่ยเขาจะมีเหมือนแคปซูลทุกคนเห็นไหมมันจะเป็นแบบแคปซูลเล็กๆในเนื้อเอเซนนะทุกคนมันก็แบบสวยดีเนาะทำให้เรารู้สึกอยากหยิบมันมาใช้อะไรอย่างเงี้ยตัวต่อมาก็คือนี่เลยค่ะนี่ก็คือ Biotherm Life Plankton Eye นะทุกคนตัวนี้ก็คือครีมบำรุงรอบดวงตาเป็นสูตรใหม่ของทาง Biotherm เขานะส่วนตัวลูกหมีแล้วก็คือก่อนหน้านี้คือลูกหมีไม่ค่อยได้บำรุงรอบดวงตาสักเท่าไหร่นะแล้วก็ได้ลองมาใช้เจ้าน้องตัวนี้ดูนะคะก็รู้สึกว่าโอเคเลยหลังจากใช้ไปได้ประมาณสัก1สัปดาห์นะคะรู้สึกว่าผิวรอบดวงตาเนี่ยมันดูกระจ่างใสขึ้นนะรอยค้ำมันดูลดน้อยลงนะทุกคนตัวนี้ก็คือมีส่วนผสมของแพลงก์ตอน 5% นะคะก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ลองไปหาซื้อดูนะส่วนเนื้อเขาก็คือไม่เหนียวเนื้อหนาทุกคนเป็นสีขาวๆแบบนี้เวลาใช้ก็คือแบบใช้แค่นิดเดียวเองอะกระปุกนึงน่าจะอยู่ได้นานเลยนะเนี่ยคือลูกหมีก็เพิ่งได้ลองใช้เหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ใช้ไปหลายทีแล้วนะรู้สึกว่าแบบแต่ละครั้งที่ใช้ก็คือใช้น้อยมากๆเลยแบบแต้มมานิดเดียวเองอะตัวนี้นะคะก็คือ Aesop Pali Seed Antioxidant Serum นะทุกคนซึ่งตัวเนี้ยลูกหมีก็เคยทำไว้ใน My Favorite Skincare ไปแล้วเนาะว่าลูกหมีอะชอบใช้นะคะในช่วงปีที่ผ่านมาส่วนต้นปีเนี้ยก็คือลูกหมีก็ยังใช้มันอยู่นะเพราะว่าเหมือนช่วงต้นปีก็คือมันได้มีพวกฝุ่นละอองเนาะแล้วก็แบบมีมลภาวะที่แบบไม่ค่อยดีเลยช่วงนั้นตัวนี้เนี่ยชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วว่าแอนตี้ออกซิเดนเซรั่มอ่ะทุกคนก็คือมันช่วยต้านอนุมูลอิสระทำให้ผิวหน้าเราเนี่ยแข็งแรงนั่นเองนะซึ่งช่วงที่ลูกหมีรู้สึกว่าผิวหน้าตัวเองอ่ะอ่อนแอแบบว่ามีผดผื่นขึ้นง่ายนะคะลูกหมีก็จะใช้เจ้าน้องตัวนี้เขานะคะซึ่งตอนนี้คือมันจะหมดแล้วอ่ะทุกคนเห็นปะคือตัวเนี้ยคือมันราคาสูงนะลูกหมีว่าราคาสูงจริงแต่ว่าคือขวดนึงอ่ะมันใช้ได้นานนะคือ 5-6 เดือนแล้วเนี่ยอันนี้น่าจะเข้าเดือนที่6แล้วอ่ะทุกคนก็คือแบบช่วงต้นปีที่ผ่านมาคือลูกหมีใช้เยอะมากๆนะคะตอนนี้ก็คือเหลือน้อยแหละ
นะคะก็คือนี่ก็คือลาโรสโพเซ่นะคะเอฟเฟคเตอร์ดูโอพลัสนะทุกคนตัวนี้ก็คือเป็นเจลแต้มสิวตัวใหม่ที่ลูกหมีเพิ่งมีโอกาสได้ลองใช้นะทุกคนเอ็นก็คือไปหารีวิวมาว่าเจลแต้มสิวอะไรที่เขาว่าดีว่าอะไรอย่างงี้กันนะก็ได้เจ้าตัวนี้มาก็ลองเอามาใช้ดูมันก็แบบมันก็ดีนะก็คือมีอยู่วันนึงอะลูกหมีมีสิวอักเสบขึ้นที่กลางหน้าผากใช่ป่ะทุกคนแล้วลูกหมีก็คือใช้เจ้าน้องตัวเนี้ยทาไปนะแล้วก็เช้ามาเนี่ยก็แบบมาดูสิวมันก็คือหัวสิวมันแห้งลงนะทุกคนถ้าเกิดว่าใครที่ตามลูกหมีใน Instagram อยู่ก็คือจะเห็นเพราะว่าลูกหมีทาก่อนนอนคือลูกหมีสแนปให้ดูเลยว่าทาก่อนนอนแล้วเช้ามาเนี่ยผลมันจะเป็นยังไงนะคะก็แต่ว่าถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ดูใน Instagram ของลูกหมีเดี๋ยวลูกหมีจะขึ้นวิดีโอไว้ให้แล้วกันนะคะก็ทุกคนสิวขึ้นนะดูที่เห็นหัวมันปั๊มมันเพิ่งขึ้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะใช้น้องตัวนี้ทาแต้มลงที่มือประมาณนี้แล้วก็แบบแดงน้อยลงเนาะแล้วก็ดูแบบแห้งๆนิดนึงก็ช่วงนี้ลูกหมีก็ใช้ยาแต้มสิวของอันนี้นะจ๊ะก็คือในสแนปที่ลูกหมีขึ้นให้ดูอันนี้ก็คือแบบว่าทาแค่วันเดียวนะทุกคนแล้วก็สิวที่ลูกหมีเป็นอ่ะมันอาจจะมีแบบเม็ดมันอาจจะเป็นเม็ดเล็กอ่ะทุกคนมันก็อาจจะแบบยุบตัวเร็วแต่ถ้าเกิดใครที่แบบเป็นเม็ดใหญ่หรือว่าอย่างเช่นแบบสิวตอนนี้ที่ลูกหมีเป็นอยู่ที่หน้าผากตรงเนี้ยอันนี้ก็คือทามาได้2วันแล้วนะอันนี้คือวันที่2ที่ทาก็คือมันก็แดงน้อยลงนะคะแต่มันก็ยังไม่ได้หายแบบหายสนิทนะก็อาจจะต้องหลายวันนิดนึงนะคะทุกคนไม่ใช่แบบว่าทาวันเดียวแล้วมันจะหายเลยนะมันก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะคะตัวนี้นะคะทุกคนรู้สึกว่ามันจะเป็นสูตรใหม่มั้งนะจะเป็นแบบเนื้อเจลครีมทุกคนก็คือทาไปแล้วจะไม่เหนียวเนื้อหนะหน้าตัวนี้ก็คือสรรพคุณของมันก็จะช่วยในเรื่องของลดพวกสิวอักเสบสิวอุดตันแล้วก็จะลดปัญหาพวกการเกิดสิวซ้ํานะคะทุกคนแล้วก็จะช่วยลดในเรื่องของรอยดํารอยแดงจากสิวด้วยอย่างตัวนี้เนี่ยคือตอนที่ลูกหมีอ่านรีวิวอ่ะบางคนเค้าก็บอกว่าเค้าแพ้นะเพราะว่าใช้แล้วรู้สึกว่ามันดันสิวออกมาอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนตัวลูกหมีแล้วคือใช้แล้วไม่แพ้นะคะอาการแพ้ไม่แพ้ลูกหมีมันขึ้นอยู่กับสภาพผิวหน้าแล้วก็วิธีการดูแลรักษาผิวของเราด้วยถ้าเกิดว่าใครแบบว่ากลัวแพ้หรือว่าอะไรเงี้ยก็แนะนําว่าลองไปแบบว่าเช็คสภาพผิวเราดูก่อนว่าเราแพ้สารอะไรในพวกเครื่องสําอางอะไรงี้หรือเปล่านะคะก็จะได้แบบไม่ใช้พวกเครื่องสําอางหรือว่าครีมบํารุงผิวที่มันมีสารที่เราแพ้เนาะต่อมานะคะทุกคนก็คือนี่ค่ะนี่นะคะก็คือเป็นครีมกันแดด Nivea Sun Protect White นะคะทุกคนตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นสูตรลดความมันมี SPF 50 PA บวกนะคะทุกคนตัวนี้เนี่ยคือลูกหมีเพิ่งมีโอกาสได้ใช้ทุกคนคือจริงๆอ่ะมันมีมานานแล้วนะแล้วคือลูกหมีทำคลิปแต่งหน้านักศึกษาไปอ่ะใช่แล้วก็เลยแบบว่ามีโอกาสได้มาลองใช้เจ้าตัวนี้นะแล้วก็รู้สึกว่ามันต้องกลายเป็นครีมกันแดดที่แบบเฟเวอริตแล้วแหละเพราะว่ามันแบบมีเนื้อที่ค่อนข้างที่จะซึมไวทุกคนแบบไม่เหนียวเนื้อหนาหน้าเลยคือทาแล้วแบบซึมไปกับผิวเลยอ่ะซึ่งครีมกันแดดตัวนี้นะคะเขามีส่วนผสมของแอลคาเนทีด้วยนะทุกคนจะช่วยลดความมันได้ถึง 86% นะคะแล้วก็สารสกัดจากลิโคไลนะคะทุกคนซึ่งมันจะช่วยทำให้ผิวเราเนี่ยขาวกระจ่างใสด้วยนะคะก็เพิ่งรู้ว่ามันว่ามันมีครีมกันแดดแบบนี้ด้วยนะคะก็ช่วงนี้ก็คือใช้ตัวนี้บ่อยมากๆนะคะคนที่ผิวมันลูกหมีว่าน่าจะเหมาะมากๆเลยเพราะมันช่วยลดความมันด้วยนะคะซึ่งทาไปแล้วมันไม่เหนียวเนื้อหนาหน้านะคะทุกคนแล้วก็ไม่อุดตันด้วยสำหรับตัวนี้นะก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ลองไปหาซื้อกันดูนะจ๊ะนี่ค่ะทุกคนสำหรับหมวดสกินแคร์ก็หมดลงแล้วนะคะต่อมาเรามาเข้าหมวดของเมคอัพบ้างสำหรับตัวแรกที่อยากจะแนะนำก็คือนี่เลยค่ะตัวนี้นะคะก็คือ Maybelline Instant Age Rewind Eraser Dark Circle นะคะทุกคนสีที่ลูกหมีใช้อันนี้นะคะจะเป็นสี Neutralizer นะคะทุกคนก็จะเป็นแบบสีออกเหลืองๆนิดนึงนะนี่ก็คือต้องเอามาเป็นใน Favorite เลยอะเพราะว่าช่วงหลังๆเนี้ยคือใช้บ่อยมากนะคือใช้ลดลงมาถึงขนาดนี้แล้วอะทุกคนเห็นปะมันปกปิดเขาเรียกว่าอะไรปกปิดรอยคล้ำใต้ตาได้โอเคเลยนะคะตัวนี้ก็คือใช้บ่อยมากช่วงหลังๆเนี้ยแล้วก็จะมาเป็นพวกอายแชโดว์บ้างเนาะสำหรับที่อยากจะแนะนำเพื่อนๆแล้วก็แบบที่ลูกหมีชอบใช้ในช่วงนี้นะคะก็คือนี่เลยค่ะก็คือมา Montfleur Pop Eye Brick นะคะสีที่ลูกหมีใช้นี้จะเป็นสีเบอร์02นะคะทุกคนสี Aurora Coral นะสีมันก็จะเป็นแบบโทนสีอย่างเงี้ยจะเนื้อเขาจะเป็นเนื้อแบบชิมเมอร์หมดเลยนะคะทุกคนมันก็จะมีความแบบวิงวับระยิบระยับก็คือทาสีเดียวก็คือสวยทาสีเดียวก็คือรอดนะคะวันไหนแบบอยากแต่งตาสบายๆก็คือปาดสีเดียวจบเลยอันเนี้ยก็คือพกพาง่ายด้วยแล้วก็ราคาแบบไม่แรงจนเกินไปราคากลางๆนะคะก็น้องๆนักศึกษาใครสนใจก็ลองไปดูกันนะคะจริงๆมันมีให้เลือกอีกหลายสีนะก็ลองไปเลือกกันดูนะจ๊ะต่อมามีอีกพาเลตนึงนะคะก็คือนี่เลยนี่นะคะอันนี้ก็คือ TCE Multi Eye Color Palette นะทุกคนอันนี้จะเป็นสี Overtake นะที่ลูกหมีใช้อันเนี้ยซึ่งโทนสีในนี้นะคะก็คือมันจะเป็นโทนสีที่สามารถใช้ได้จริงอ่ะทุกคนจะเป็นแบบเนี้ยเนื้อชิมเมอร์เนื้อแมตต์นะคะก็คือจะแบบผสมกันไว้เลยก็คือเราสามารถเลือกได้เลยว่าแบบอยากแต่งตาอ่อนๆก็แบบในนี้อันนี้กลางๆแล้วก็นี้จะเป็นสีเข้มนะทุกคนเห็นปะก็สีเขาก็ชัดเลยทุกคนลองแต้มสีนี้ดูให้ดูเห็นปะคือสีชัดเนี่ยแล้วก็สีนี้ลูกหมีก็ชอบอันนี้ก็คือแนะนำแหละทุกคนใครที่อยากมีพาเลตแต่งตาที่แบบมีอันนึงแล้วก็คือจบอะไรเงี้ยแต่งได้ทั้งแบบ everyday look หรือว่าแต่งได้ทั้งแบบอยากจัดเต็มอะไรเงี้ยก็แนะนำอันนี้เลยนะคะแล้วก็ที่แบบโทนสีเกาหลีเวอร์เพราะมันเป็นของเกาหลีนั่นเองนะคะ
ต่อมาก็จะมีทาตาอีกตัวนึงนะคะอันนี้จะเป็นของ Etudy นะคะทุกคนอันนี้จะเป็น Look at my eye นะคะจะเป็นสีเบอร์ BR420 นะคะทุกคนสีจะเป็นแบบสีน้ำตาลมันเป็นชิมเมอร์ทุกคนมันเป็นชิมเมอร์สีน้ำตาลนะคะก็คือตุ้มหมีจะชอบเอามาทาแบบว่าช่วงบริเวณกลางตาอย่างเงี้ยให้ตามันดูวิงวิงคือสีมันแบบวิงมากแล้วก็สวยมากๆนะก็แนะนำถ้าเกิดว่าใครแบบชอบสายวิงวิงอย่างเงี้ยก็ต้องมีต่อมาพูดถึงบัตรออนกันบ้างทุกคนบัตรออนก็จะมี4สี4โทนที่ลูกหมีเลือกมาแบบว่าชอบใช้ในช่วงนี้นะก็จะมีอันนี้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นของOh my butt นะทุกคนจะเป็นสีเบอร์แอลมอนด์401คือจะเป็นสีน้ำตาลทุกคนสีนี้สวยมากดูดิเดี๋ยวแต้มให้ดูสีจะเป็นสีแบบน้ำตาลเห็นปะใครที่แบบไม่เคยมีบัตรออนโทนสีน้ำตาลลูกหมีแนะนำนะลองดูอันเนี้ยก็คือสีชัดติดโทนทาได้ทั้งตาแก้มปากนะคะแล้วก็ราคาน่าคบหาด้วยสำหรับอันนี้แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นอันนี้ค่ะอันนี้จะเป็นของ Cute Paste ทุกคนอันนี้คือจะเป็นสีชมพูตุนๆถ้าเกิดใครแบบชอบโทนชมพูอ่ะแนะนำเดี๋ยวลองแต้มให้ดูนี่เห็นป่ะทุกคนสีแบบชมพูตุนๆสีสวยอยู่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยสีชมพูตุนๆสีสวยอยู่นะลูกมีว่าก็จะเป็นสีชมพูที่ลูกหมีชอบใช้ในช่วงนี้นะต่อมาก็จะเป็น powder but soft and silky นะคะอันนี้จะเป็นสีเบอร์08สี coral road ทุกคนอันนี้จะเป็นสีแบบไม่ชมพูแล้วก็ไม่ส้มจะเป็นสีแบบชมพูผสมกับส้มเอ้างงปะไม่ชมพูไม่ส้มแต่ว่าเป็นชมพูผสมส้มก็เนี่ยสีอันนี้ก็จะเป็นสี coral แบบนี้สีสวยเหมือนกันทุกคนเนี่ยถ้าเกิดใครแบบไม่ได้ชอบหวานแบบชมพูขนาดนี้อ่ะก็ลองแบบเนี่ยชมพูส้มๆดูเพราะมันก็ไม่ได้ติดส้มจนเกินไปอ่ะเข้าใจปะคือมันก็แบบสามารถใช้ได้สำหรับคนที่แบบไม่ได้ชอบหวานอะไรงี้ต่อมานะคะก็จะเป็นอีกอันนึงที่ชอบเหมือนกันในช่วงนี้ก็คือจะเป็นอันนี้เคยพูดใน My Favorite ไปแล้วเหมือนกันนะคะก็คือ Love Me More by For You Too สีเบอร์07 You Kiss Me นะคะทุกคนอันนี้ก็คือจะเป็นสีแบบโทนส้มเลยแต่ว่าเขาจะมีแบบเนื้อชิมเมอร์ข้างในอ่ะด้วยเห็นปะเดี๋ยวจะลองทายเพื่อนๆดูนี่นะคะก็จะเป็นสีแบบส้มๆคืออันนี้จะส้มเลยคือจะเป็นบัตรออน4โทนที่ลูกหมีแนะนำเพื่อนๆนะถ้าเกิดใครแบบว่าชอบโทนน้ำตาลหรือว่าอยากลองมีสีน้ำตาลก็แนะนำเป็นของอันนี้ถ้าเกิดชอบชมพูเนี่ยก็คิวเพสสวยเลยถ้าเกิดแบบชอบแบบโทนชมพูส้มๆก็เป็นตัวนี้เนาะอันนี้ก็คือจะเป็นส้มเลยก็ลองเลือกกันดูนะคะก็เลือกมาให้ทั้งหมด4โทนเลยนะคะที่มันแตกต่างกันเพื่อนๆก็จะได้แบบลองดูใครชอบโทนสีไหนอะไรอย่างนี้นะคะแก้มก็คือจบแล้วทุกคนต่อมาก็จะเป็นงานคิวนิดนึงก็คืออันเนี้ยก็คือช่วงเนี้ยใช้บ่อยมากก็คือ brow it นั่นเองทุกคนสีที่ลูกหมีใช้อันนี้ก็คือจะเป็นสี soft brow จะเป็นสีน้ำตาลอ่อนอันเนี้ยก็คือคนเพิ่งคนพบว่ามันถูกและดีอันนี้ก็คือจะเป็นสีที่ลูกหมีชอบแต่ว่ามันคือถ้าเกิดใครที่แบบมีผมเข้มกว่าลูกหมีอ่ะก็คือแนะนำว่ามันก็จะมีสีที่เข้มกว่านี้นะแต่คืออันเนี้ยลูกหมีเลือกไหมมันเข้ากับสีผมลูกหมีอ่ะน้ำตาลก็จะเป็นน้ำตาลนี้อ่อนๆ นิดนึงทาลิปสติกที่ช่วงเนี้ยชอบใช้ก็จะมีนี่อันนี้นะคะก็คือ Bobbi Brown นั่นเองทุกคนตัวนี้ก็คือเป็นรุ่น Lux Liquid Lip สี Follow Your Rose Tree นะคะทุกคนจะเป็นเนื้อแมตต์นั่นเองตัวนี้สีที่ต้องมีทาที่ปากตอนนี้ก็คือสีนี้เหมือนกันนะคะอันนี้เขาก็จะเป็นแบบมาในหัวแบบนี้สีสวยมากๆทุกคนคือชอบมากๆแบบสีแบบสายเกาหลีอ่ะมันจะมีความแบบแดงๆแบบกลีบกุหลาบอ่ะทุกคนสวยดีนะคะก็แนะนำมันเป็นเนื้อแมตต์นะทุกคนแต่ว่าคือมันไม่ได้แบบเป็นแมตต์แบบทำให้ปากตกร่องหรือปากแตกอะไรอ่ะก็คือก็เลยชอบนะแล้วก็สีสวยด้วยถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ลองไปดูนะคะอันนี้สีบอกอีกทีว่า Floral You Rose Tree นะคะทุกคนต่อมาก็จะเป็นลิปสติกเหมือนกันนะคะอันนี้นะคะก็คือจะเป็นแบรนด์ของคนไทยเรานี่เองนะคะชื่อแบรนด์ว่า Less Than Tea นะคะทุกคนอันนี้ก็คือจะเป็น2สีที่ทางแบรนด์อ่ะเขาส่งมาให้ลูกหมีใช้แล้วคือลูกหมีรู้สึกว่าชอบเพราะว่ามันเป็นลิปสติกออร์แกนิกทุกคนแล้วคือมันทำได้ดีมากๆเลยนะคือทาไปแล้วอ่ะปากมันแบบไม่แห้งเหมือนกันอันนี้ก็คือเป็นลิปแมตต์นะทุกคนจริงๆอันนี้จะเป็นสีเบอร์ V12ทุกคนตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นแบบสีชมพูคอรัลทุกคนคือช่วงนี้สีคอรัลมันกำลังมาใช่มั้ยลูกหมีก็เลยเลือกเป็นสีนี้มาแล้วคือมันสวยมากๆสำหรับตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นกลอสบำรุงปากตัวนี้เนี่ยก็คือสามารถทาเดี่ยวๆบำรุงปากแบบเช้าก่อนนอนหรือว่าก่อนลงลิปได้เลยนะคะหรือว่าทาทับแบบทำให้ปากเราแบบดูจุบุดูกลอสนะจริงๆลูกหมีก็คือก็ใช้คู่กันบ้างนะคะเพราะว่าถ้าวันไหนที่อยากได้ปากที่แบบดูจุบุอย่างเงี้ยก็คือจะทาคู่กันแต่ว่าถ้าวันไหนแบบอยากได้ปากแมตต์อย่างเดียวเงี้ยก็ทาตัวนี้ตัวเดียวก็ได้นะคะก็โอเคเลยแล้วก็เป็นแบรนด์คนไทยด้วยก็สนับสนุนแบรนด์ไทยกันเนาะ
คือดีอันนี้ทุกคนอันนี้คือดีก็เลยอยากจะแนะนำนะถ้ามันไม่ดีก็คงไม่เอามาแนะนำใช่ไหมใช่โอเคค่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ Favorite of the Month ของลูกมีในครั้งนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะถ้าเกิดว่าใครแบบว่าเล็งอันไหนหรือว่าแคปอันไหนไว้แล้วลองไปลองสีกันก่อนนะคะว่าแบบถูกใจเพื่อนๆมั้ยนะแล้วค่อยตัดสินใจซื้อนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ลูกมีก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะแล้วก็หวังว่าเพื่อนจะชอบกันนะก็ถ้าเกิดว่าอยากให้ทำคลิปแบบนี้อีกนะคะก็คอมเมนต์บอกกันได้หรือว่าครั้งหน้าเนี่ยอยากให้ลูกมีทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้เหมือนเดิมยังไงวันนี้ลูกมีก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะยังไงก็อย่าลืมว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ลูกมีด้วยสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะแล้วก็ใครที่เพิ่งเข้ามาดูก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องของลูกมีไว้ด้วยนะเผื่อครั้งหน้าลงคลิปเราจะได้มาเจอกันใหม่นะคะยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ดูกันมาจนถึงตอนนี้นะยังไงวันนี้ลูกมีก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะก็บ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะ